ส่วนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับที่ประชุมครม.ก็อนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้า2สายด้วยกันนะครับก็คือสายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูโดยเปิดโอกาสคือจะให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนะครับเป็นแบบ PPP เบื้องต้นคาดการณ์กันนะครับว่าการก่อสร้างนั้นน่าจะเกิดขึ้นประมาณสักกลางปีนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการประชุมกันนะครับของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของภาครัฐหรือว่า PPP โดยมีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกนะครับเป็นประธานในการประชุมแล้วก็หารือนะครับให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้ง2สายดร.สมคิดนะครับก็บอกนะครับว่าหลังจากที่ครม.อนุมัติโครงการลงทุนทั้ง2โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.และก็คณะกรรมการการคัดเลือกนะครับก็จะเชิญชวนพร้อมคัดเลือกเอกชนให้มาลงทุนคาดการณ์กันเบื้องต้นว่าน่าจะเริ่มขึ้นได้เดือนเมษายนส่วนการก่อสร้างนะครับน่าจะเกิดขึ้นประมาณสักกลางปีภายใต้มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของภาครัฐหรือว่า PPP Fast Track ครับค่ะส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคและช่วงบางซื่อท่าพระต้องเป็นการประชุมครั้งหน้านะคะถึงจะสามารถได้ข้อสรุปและนำเสนอให้ทางครม.พิจารณาได้เดือนพฤษภาคมนี้ค่ะรถไฟฟ้าสีเหลืองสีชมพูก็ผ่านครม.เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ภายใน2เดือนข้างหน้าเนี่ยเมษาพฤษภาก็จะพยายามให้กระบวนการในการที่จะเชิญชวนคัดเลือกทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้ามาให้เรียบร้อยคิดว่าก่อนกลางปีน่าจะเรียบร้อยไหมท่านนะครับก่อนกลางปีน่าจะเรียบร้อยหมด2เส้นนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็วันนี้มีการประชุมก็มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีเส้นรถไฟสีน้ำเงินส่วนต่อขยายก็คาดว่าประชุมคราวหน้าก็คงจะจบแล้วก็ข้าพเจ้าเข้าครม.ประมาณเดือนไม่ปลายเมษาก็ต้นพฤษภาค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็ยังติดตามโครงการในมาตรการ PPP Fast Track ก็คือโครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมากับโครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีซึ่งเบื้องต้นก็ไปซาวเสียงของนักลงทุนแล้วนะคะว่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเมษายนนี้แหละค่ะที่น่าจะเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมให้พิจารณากันได้ครับก็เป็นโครงการที่ต้องเร่งลงทุนนะครับแล้วก็มีข่าวด้วยนะครับว่าตอนนี้ทางรฟท.นะครับก็เตรียมที่จะประมูลโครงการรางคู่อีก4สายด้วยกันนะครับปีนี้น่าจะเห็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบรางออกมาค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะมีส่วนในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย